คุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการพัฒนาสินค้าโอท็อปผู้ประกอบการบางคนเนี่ยอาจจะความพร้อมอาจจะยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเสริมแล้วก็ผลักดันให้เขามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมฮะคุณสมคิดจันทมฤกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานกลุ่มที่เขาไปช่วยการพัฒนาเนี่ยเป็นประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะครับจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจหลักๆเลยก็คือสินค้าโอท็อปอาจจะบ้านๆอยู่ใช่ไหมฮะก็ช่วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์ฉลากหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายพูดง่ายคือมองภาพรวมเลยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางการขายการจัดจำหน่ายเลยนะฮะก็มีเป้าหมายนะฮะกลุ่มเป้าหมายจำนวน791ผลิตภัณฑ์ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเขาได้ดำเนินงานโครงการโอท็อปมาเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเองก็มีจำนวนผู้ผลิตท่านผู้ชมฟังตัวเลขดีๆนะฮะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยนะทำโอท็อปออกมาเนี่ย 94,656 รายและถ้าดูเป็นรายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเยอะกว่านะฮะผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะมี 211,000 กว่าผลิตภัณฑ์ในจำนวนนี้ 200,000 กว่าเนี่ยนะฮะก็จะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ว่าครับปรับตัวสู่การพัฒนาถึง160,000 กว่าผลิตภัณฑ์ครับท่านผู้ชมฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่เรียนทุกท่านรับทราบนะครับว่ามีข้อจำกัดเรื่องของคุณภาพมาตรฐานรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาจจะยังไม่สวยงามไม่โดดเด่นไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการเขายังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปกลุ่มที่ว่านี้กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะฮะจะได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปด้วยเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าต้องการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับจากที่ยังไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเนี่ยพัฒนาตัวคุณภาพพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็พัฒนาตัวผู้ประกอบการเองนะให้ได้มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพแล้วก็เรื่องของช่องทางการตลาดไปพร้อมๆกันด้วยครับสิ่งที่จะต่อยอดนะครับมีสองส่วนครับส่วนสำคัญก็คือพัฒนาตัวสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มดาวให้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่2สําคัญเนี่ยก็คือเพิ่มช่องทางการตลาดตอนนี้ครับเนื่องจากว่ามีทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดช่องทางการตลาดที่สําคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของออนไลน์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะสามารถจัดตลาดได้นะฮะก็จะส่งเสริมในการจัดตลาดที่จะสามารถที่จะไปวางจําหน่ายได้ในอนาคตถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีคุณภาพสูงถึงขนาดว่าไปในระดับตลาดสูงได้หรือว่าตลาดต่างประเทศได้ก็จะมีช่องทางการตลาดส่งเสริมให้อีกทางหนึ่งด้วยครับก็เรียกว่าติดปีกให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปกันนะฮะ